สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววัย15ลดน้ำหนักเอาใจหนุ่มที่แอบชอบหมอพบป่วย14โรคพร้อมกันสุดยื้อชีวิตเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อแม่แทบขาดใจหลังจากที่เสี่ยวหลิงนามสมมติเด็กสาววัย15ปีอาศัยอยู่ในเมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของประเทศจีนที่เสียชีวิตน่าสะเทือนใจหลังจากที่เธอลดน้ำหนักอดอาหารแบบเร่งรัดเพื่อเอาชนะใจผู้ชายที่แอบชอบทำให้น้ำหนักตัวเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวจากน้ำหนักปกติของเด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันร่างกายผอมซูบมีเพียงหนังหุ้มกระดูกหมดลมหายใจไปในสภาพสุดน่าเวทนาโดยเว็บไซต์ South China Morning Post ได้รายงานข่าวว่าเมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเซียวหลิงได้ไปแอบชอบหนุ่มคนหนึ่งแต่เขาดันไปชอบผู้หญิงอีกคนที่ผอมกว่าเธอจึงตัดสินใจเริ่มลดน้ำหนักอย่างจริงจังด้วยการดื่มเพียงน้ำเปล่าหลังจากขาดอาหารเป็นเวลา50วันในช่วงกลางเดือนมีนาคมสภาพร่างกายของเสี่ยวหลิงย่ำแย่ลงอย่างมากโดยตอนแรกพ่อแม่คิดว่าลูกกำลังเข้าสู่วัยแรกรุ่นลดน้ำหนักก็คงจะอยู่เพียงระยะหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าร่างกายของลูกผอมลงเรื่อยๆแม่จึงพยายามทุกวิถีทางแม้แต่ขอร้องหรือข่มขู่แต่มันก็ไม่ได้ผลทุกครั้งที่พ่อแม่บังคับพาไปโรงพยาบาลเซียวหลิงจะต่อต้านอย่างรุนแรงพยายามกระโดดออกจากรถที่กำลังวิ่งอยู่หลายครั้งตีหัวตัวเองด้วยฝักบัวพยายามกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นบนแต่พ่อแม่ก็พยายามจนพาเธอกลับไปคลินิกเอกชนได้สำเร็จและลูกสาวของพวกเขาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอนอเร็กเซียเนโวซาหรือโรคคลั่งผอมต่อมาเสี่ยวหลิงถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายของเธอโดยละเอียดพบว่าเด็กหญิงอายุ15ปีสูง165เซนติเมตรแต่น้ำหนักเพียง 24.8 กิโลกรัมเท่านั้นและยังพบโรคถึง14โรคเช่นโรคกลัวอ้วนโรคโลหิตจางรุนแรงและสมองฝ่อเป็นต้นอวัยวะภายในร่างกายล้วนได้รับความเสียหายและล้มเหลวไปแล้วบางส่วนเสี่ยวหลิงไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองมีเลือดออกตามมุมปากรูม่านตาไม่ตอบสนองตามปกติและการสมองได้รับความเสียหายเมื่อจะพาเธอไปทำซีทีสแกนแพทย์ต่างตกใจเมื่อพบว่าเธอตัวเบาราวกับผ้าห่มผ้าฝ้ายพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วแต่ละนิ้วแรงๆเพราะกลัวกระดูกของเธอเสียหายหลังจากปรึกษากับแผนกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาแพทย์สรุปว่าเสี่ยวหลิงมีความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดสารอาหารเป็นเวลานานและเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอสมองจะสูญเสียการทำงานโรงพยาบาลพยายามรักษาและยื้อชีวิตมากกว่า20วันในห้อง ICU แต่อาการของเธอกลับแย่ลงพ่อแม่ของเสี่ยวหลิงก็ต้องตัดสินใจปล่อยลูกสาวอันเป็นที่รักของพวกเขาไปตลอดกาลหลังจากที่เรื่องราวของเสี่ยวหลิงเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตจีนจำนวนมากต้องเสียน้ำตาพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมหลายคนถึงยึดถือว่ารูปร่างผอมบางเป็นข้อกำหนดมาตรฐานความงามสำหรับเด็กผู้หญิงเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองสวยทุกคนในแบบของตัวเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ